ไหวหรือเปล่าซาสึเกะรีบไปเถอะใกล้เวลานัดพบแล้วตามสัญญานะฉันพาแปดหางมาให้แล้วทำได้ดีมากเลยฉันเชื่ออยู่แล้วว่าเธอต้องทำได้จะไปไหนล่ะไปพักฟื้นแผลก่อนหลังจากนั้นไปโคโนฮะขอถามเรื่องสำคัญสักอย่างเมื่อรู้ความตั้งใจของอิทาจิแล้วคิดจะสืบทอดเจตนารมณ์เพื่อปกป้องโคโนฮะต่อไปหรือเปล่าบอกความจริงมาหน่อยเธอจะเอาอย่างไรอิทาจิแสดงให้เห็นถึงชีวิตที่ปกป้องหมู่บ้านโดยแรกด้วยชีวิตแต่ว่าสำหรับฉันสะเทือนใจกับการเสียอิทธิไปมากกว่าจะไปซึ้งกับชีวิตแบบนั้นที่ทำเพื่อหมู่บ้านเอาอิทธิไปแลกกับความสงบไปแล้วฉันไม่ต้องการแบบนั้นตอนนี้รู้ความจริงแล้วฉันคงไม่สามารถจะสืบทอดเจตนาอิทธิเพื่อปกป้องโคโนฮะได้ต่อไปแล้วก็จะไม่ให้อภัยผู้นำระดับสูงทั้งสามรวมถึงไอ้พวกโคโนฮะที่อยู่กันอย่างสุขสบายโดยแลกมากับชีวิตของอิทธิด้วยล่ะไม่ได้จะฆ่าเฉพาะพวกระดับสูงเหรอเปล่าเพราะฉันอยากฆ่าพวกโคโนฮะทุกคนและฉันก็บอกกับหน่วยเยี่ยวแบบนี้พูดจริงนั่นแหละทั้งที่ได้เห็นความตั้งใจของอิทาจิไปแล้วกลับไม่คิดจะปกป้องหมู่บ้านต่อเธอคิดแบบนั้นจริงเหรอนายก็บอกเองนี่ว่าทำไมอิทาจิถึงไม่ฆ่าฉันเพราะสำหรับอิทาจิชีวิตของฉันสำคัญกว่าหมู่บ้านมากนะฉันก็คิดเหมือนกันสำหรับฉันชีวิตของอิทาจิก็สำคัญกว่าหมู่บ้านมันก็เท่านั้นแหละทำให้อุจิวะแตกแยกทำให้พี่น้องต้องมาฆ่าฟันกันเองพวกระดับสูงมันทำให้อิทาจิต้องถูกบีบคั้นแล้วก็พวกคุณฮะที่หลงบูชาเซนจูด้วยที่นั่นมันก็คงแค่แหล่งรวมเศษสวะฉันจะทำทุกอย่างเพื่อแก้แค้นใครจะหาว่าฉันเป็นเด็กบ้าทำอะไรเอาแต่ใจก็ช่างแต่ฉันไม่แซงทำตามจิตนาอิทจิแน่ใครไม่รู้จักความแค้นมันก็พูดได้สิและถ้ามีใครที่คิดขวางเส้นทางนี้ของฉันแล้วก็ฉันจะบดขยี้ชีวิตที่มีค่าของพวกมันให้ย่อยยับทีนี้พวกมันจะได้เข้าใจซะบ้างว่าฉันเครียดแค้นแค่ไหนเมื่อมนุษย์รู้จักความรักก็ต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะแค้นว่าไงนะคิลเลอร์บีถูกพาตัวไปแล้วอย่างนั้นเหรอในผู้ก่อการนั้นคือคนตระกูลอุจิวะแห่งโคโนฮะตอนนี้รุ่นพี่กำลังตามไปอยู่ครับท่านไรคังงี้จะจัดการยังไงดีคะท่านไม่มีทางให้อภัยพวกแสงกุศาน้องชายของข้ารอก่อนนะแปดหางดูเหมือนซาสึเกะจะทำได้ไม่เลวเลยนะเพนก็ลงไปเอาเก้าหางมาคนน้อยแล้วก็ต้องใช้เวลานานแบบนี้โยมหูเงียบๆแล้วตั้งสมาธิซาสึเกะคุณปล่อยไก่มาตัวเบอร์เริ่มกันแล้วหนวดละมึกเหรอเงียบปากครับHahahaha
ไม่มีใครอยู่แล้วนึกได้เสี้ยววินาทีพอดีเป็นแผนที่ดีมากเทวีสุริยาบ้าเลยไอ้ฉันตีโหนดไปไม่รู้ตั้งเท่าไรแล้วอย่าโกรธกันเลยนะลูกพี่ลูกพี่รอดมาได้ก็บุญแล้วนี่พี่โยเลิกและปัญญาอ่อนต่อหน้าฉันสักทีอ้าวไอ้เสลือบีเรื่องนั้นไม่ต้องบอกหรอกเพราะขอบอกว่าคนที่เลี้ยงพี่อย่างฉันรู้ดีเย่เพราะฉะนั้นครั้งนี้อะไรคงไม่ทำอะไรพิเรนพิเรนเพลงลูกทุ่งเงยแต่ว่าเท่านี้ก็หนีจากบราเธอร์ดานออกจากหมู่บ้านใหญ่ด้วยช่างอิสระเพราะทุกคนนึกว่าฉันถูกแสงอุตสาจับไปนะตอนนี้ไรคำนี้คงตามนายให้วุ่นแล้วมันจะดีเพราะความเป็นสถิตรางนี่แหละทำให้ต้องถูกขังในหมู่บ้านในฐานะอาวุธนานๆทีก็ต้องปลดปล่อยบ้างดิแล้วคิดจะทำยังไงพูดถึงเพลงลูกทุ่งก็ต้องอาจารย์ขินจังคือใครรู้เอาไว้เลยไอ้บ้าเอ้ยไอ้โง่เอ้ยคือหัวหน้านิจาลูกทุ่งไงลันลาเหลือเกินแสงอุตสาไม่อยู่เฉยหรอกอีกอย่างก็แทบไม่มีแรงเรียกฉันออกมาแล้วไม่ใช่ว่าแต่เองยังนายยังจำเป็นต้องเรียกฉันอีกหรือเนี่ยในบรรดาคนที่เคยประมือทั้งหมดเจ้าเนตรวงแหวนนั่นถือว่าแข็งแกร่งสูสีกับฉันเลยได้ใจไปหน่อยนะคงถึงเวลาที่ยุคจะเปลี่ยนไปแล้วเฮ้ยด้วยเพลงลูกทุ่งฉันหรอ